พิธีกรใหม่รายการโหนกระแสต้องบอกเลยว่าอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นสำหรับหนุ่มกัญชัยพิธีกรฝีปากล่าที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีปัจจุบันคุณหนุ่มอายุ52ปีแต่ว่ายังคงความหล่อและดูดีอยู่ตลอดเวลาแถมยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลายตัวโดยหลายคนจะเรียกหนุ่มจนติดปากว่าพอ่อแล้วถ้าพูดถึงคุณหนุ่มกัญชัยก็ต้องนึกถึงรายการโหนกระแส ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าส่วนหนึ่งที่รายการหนกระแสมีเรตติ้งที่สูงตลอดก็เพราะว่ามาจากพิธีกรฝีปากกล้าอย่างหนุ่มกัญชัยโดยจะมีวิธีการพูดและการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่ไม่ธรรมดาที่สําคัญมีจรรยาบันในการทํางานเป็นอย่างมากแต่ว่าในรายการหนกระแสข,ของเมื่อวันที่1รกรกฎาคม2565ถ้าใครที่ได้ดูก็จะเห็นว่าหนุ่มนั้นไม่ได้มาทําหน้าที่พิธีกรในรายการหนกระแสแต่ว่าก็มีคนมาทําหน้าที่แทนตรงนี้ ึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างไก่พาสิ์ทางนี้ก็ไม่ได้มีการเผยรายละเอียดหรือว่ามีการพูดถึงเรื่องที่หนุ่มกัญชัยไม่ได้มาทําหน้าที่พิธีกรแต่อย่างใดโดยไก่ได้สัมภาษณ์หญิงสาวเธอคนนั้นที่ข้องใจในสาเหตุการเสียชีวิตของพี่ชายที่จมน้ําดับเนื่องจากว่าบริเวณร่างกายนั้นมีบาดแผลมากโดยไก่ก็สัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปอย่างละเอียดซึ่งเรื่องที่หนุ่มกัใชัยไม่มาจัดรายการนั้นทาเอาชาวเน็ตสงสัยกันเป็นอย่างมากว่า หนุ่มหายตัวไปไหนทำไมจึงไม่มานอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่พิธีกรของไก่พาสิทธ์ด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งคนที่ชื่นชอบและก็ไม่ชื่นชอบบางคนก็บอกว่าพิธีกรแต่ละคนนั้นมีสไตล์ที่แตกต่างกันในขณะที่บางคนก็เผยว่าไก่พาสิตนั้นดูเร่งรีบจนเกินไปถามคำถามแขกรับเชิญยังไม่ค่อยชัดเจน